สวัสดีปีใหม่ครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ปีคริสต์ศักราช2023นะครับผมในปี2022ต้องบอกว่าส่วนใหญ่นะ 80% นะจะเป็นหนังที่กลางๆจืดๆจะดีก็ดีไม่สุดจะเหี้ยก็เหี้ยไม่สุดเยอะมากนะครับเยอะมากแต่วันนี้เราจะมาพูดหนังที่โคตรประทับใจกันต้องบอกทุกคนงี้ก่อนว่าหนังที่ติดอยู่ในลิสต์โคตรประทับใจเนี่ยผมไม่ได้อ้างอิงจากปีที่ผลิตหรือปีที่ฉายผมอ้างอิงจากภายในปี2022ที่ผมได้มีโอกาสสัมผัสมันและได้รีวิวนะครับผมเราสโคปอย่างนี้นะแต่ผมบอกอย่างนึงก่อนว่ามันมีหนัง2เรื่องที่มันไม่ได้ติดอยู่ใน10อันดับโคตรประทับใจในปี2022นะครับแต่เป็นหนังที่ผมรู้สึกว่าผมได้ดูในปีที่แล้วเนี่ยแล้วผมโคตรชอบเรื่องแรกก็คือ Strangers from Hell นะครับจริงๆ Strangers from Hell เนี่ยไม่ใช่ตัวซีรีส์ในปี2022นะครับผมแต่ว่ามันเป็นซีรีส์ที่ผมได้ดูในปี2022นะครับแล้วผมรู้สึกว่าผมประทับใจมากบรรยากาศก็ใช่ไอ้เหี้ยถึงแม้ว่าตอนจบของซีรีส์เนี่ยเราจะพอจะคาดเดาได้บ้างนะครับผมแต่ก็ผมรู้สึกว่าแม่งชั้นเชิงในการเล่าเรื่องเขาก็ยังดีอยู่นะเรื่องเทคนิคการตัดต่อการพรีเซนต์ต่างๆถึงแม้ว่ามันจะมีลอยๆบ้างเอารู้สึกได้เลยว่าเนี่ย CG แน่ๆแต่จังหวะอะไรต่างๆผมว่าแม่งเหี้ยนี่คือหนังที่นี่คือแบบบรรยากาศที่ผมชอบเลยเป็นหนังอีกเรื่องที่คุยกับผมมากๆนะครับผมตอนนั้นนอนหนังให้ไว้ 8.5 ด้วยกับหนังอีกเรื่องนึงครับที่ไม่ได้ติดอยู่ใน10อันดับโคตรประทับใจของปี2022นะครับผมก็คือ RRR นะครับผม RRR เป็นหนังอินเดียที่ไม่ใช่เรื่องแรกนะที่ผมได้ดูนะครับผมแต่เป็นหนังอินเดียเรื่องแรกที่ผมรู้สึกตื่นเต้นเฮียเลย ถ้าพูดว่าเป็นหนังแอคชั่นอินเดียเรื่องแรกเรื่องแรกนะครับผมแล้วผมรู้สึกว่าโอ้โหแม่งโคตรมันเลยเผลอๆบันเทิงกว่ามาร์เวลอีกแม่งบันเทิงมากเฮียแล้วเวอร์สัตว์เวอร์ในแบบที่เขาตั้งใจเวอร์ไปเลยอะพอเขาตั้งใจเวอร์ปั๊บเขาไม่สนแล้วไม่สนและความสมเหตุสมผลอะไรต่างๆนะเขาไม่สนและเขาไปสุดนู่นเลยแล้วมันสุดจริงๆแล้วมันโอเคจริงๆนะครับตอนนั้นเนี่ยหนอนหนังให้ไว้ 8.5 คะแนนด้วยในภาพยนตร์โคตรประทับใจของปี2022เนี่ยผมจัดได้10เรื่องนะครับคือหนังทั้ง10เรื่องเนี่ยจะเรียงลำดับตามความประทับใจของผมนะไม่ได้เรียงลำดับตามคะแนนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าแปลกใจนะครับผมที่หนังได้9คะแนนจะอยู่ลำดับที่ต่ำกว่าหนังได้8คะแนนอะไรอย่างเงี้ยอย่าแปลกใจนะครับผมมันเป็นเรื่องความประทับใจที่ผมมีต่อหนังเรื่องนั้นเพราะฉะนั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าภาพยนตร์10เรื่องที่ผมโคตรประทับใจมากๆในปี2022เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับลำดับที่10เป็นภาพยนตร์อินเดียที่ทำให้ผมโคตรประทับใจเลยและเป็นอะไรที่เปิดหูเปิดตาผมเหี้ยๆเลยก็คือคังคูไบกานิยวดีคังคูไบกานิยวดีหรือคังคูไบนี่นะครับเป็นภาพยนตร์อินเดียนะครับใน Netflix นะที่เปิดหูเปิดตาผมมากนะครับเปิดหูเปิดตาผมมากสิ่งหนึ่งที่หนังอินเดียมีแล้วทำให้มันแบบเกิดความผูกพันนะกับคนดูก็คือบทหนังอินเดียอย่างคังคูไบเนี่ยผมว่าเขาเล่าดราม่าดีเอฟเฟคของการพิถีพิถันเล่าดราม่าให้ดีนะครับมันจะสร้างความผูกพันระหว่างภาพยนตร์เรื่องนั้นกับคนดูจะสังเกตว่าคุณจะมีเหตุการณ์ที่ณวันนี้ถ้าคุณพูดถึงคังคูไบอ่ะมันจะมีเหตุการณ์ที่แฟลชแบ็คเข้ามาเลยซีนเต้นก็ดีบางคนคอนเนคกับซีนเต้นบางคนคอนเนคกับซีนที่คังคูไบปราศัยตอนท้ายเรื่องผมไม่สปอยแล้วกันนะผมไม่สปอยเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นการจัดอันดับนะครับไม่ได้เป็นการสปอยกันแต่ว่ามันจะมีช่วงท้ายของเรื่องที่มีซีนปลาใสตรงนี้แล้วกันโอ้โหผมเชื่อว่าใครหลายๆคนแม่งน่าจะชอบซีนนี้และพอพูดคังคูไบปั๊บคุณน่าจะมีซีนที่ชอบออกมาเลยเป็นหนังที่ลำดับการเล่าเรื่องดีมากเล่าดราม่าดีมากแต่สิ่งหนึ่งที่ผมมองว่าคังคูไบอาจจะเสียไปหน่อยมันมีหลายช่วงของหนังมากที่รู้สึกว่าเขารีบสรุปเพื่อจะไปต่อขนาดว่าหนัง2ชั่วโมงกว่านะคังคูไบเนี่ยหนังมันประมาณ2ชั่วโมงกว่า2ชั่วโมงครึ่งเลยด้วยแต่แบบเหี้ยผมรู้สึกว่าหลายๆช่วงอ่ะมันยังมีสคริปต์มีข้ามเลยอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับผมคังคูไบถือเป็นภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องที่ผมโคตรประทับใจในปี2022นะครับในอันดับที่10นะตอนนั้นเนี่ยผมให้คังคูไบไว้ที่9คะแนนด้วยนะครับอันดับที่9ครับ Face of Anne เป็นหนังไทยที่ผมรู้สึกว่าโคตรประทับใจอันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นผลมาจากการที่ผมอ่ะเอาใจช่วยหนังไทยตลอดไม่ว่าหนังไทยจะดีจะเหี้ยผมสนับสนุนตลอดสนับสนุนโดยการซื้อตั๋ว
นะครับผมเอามารีวิวจะด่าหรือไม่ด่าอะไรนั่นก็เป็นเรื่องทัศนคติส่วนบุคคลแต่ Face of Anne นะครับเป็นภาพยนตร์ไทยอีกหนึ่งเรื่องที่ผมมองว่าไอ้เหี้ยนี่แหละนี่แหละไม่แน่ใจแล้วด้วยว่าตัว Face of Anne นะครับจะได้กำไรไปเพียงพอไหมนะครับกับเป้าที่ทางค่ายและทางผู้กำกับเขาตั้งเอาไว้นะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่หนังที่มาในสไตล์แบบนี้นะครับ Face of Anne เนี่ยอยากให้ได้ไปต่อไม่ได้หมายความว่าอยากเห็นภาคต่อของ Face of Anne นะอยากเห็นภาพยนตร์เรื่องอื่นๆในสไตล์แบบนี้ในสไตล์ของหนังเทเลอร์อย่างนี้บ้างนะครับผมเพราะว่าเอาจริงๆผมเป็นคนที่ชอบภาพยนตร์ในช่องเทเลอร์มากๆนะครับผมและผมรู้สึกว่าภาพยนตร์ไทยวัฒนธรรมแบบไทยนะครับจังหวะแบบหนังไทยมันเอามาเล่าเทเลอร์แล้วมันอร่อยมากคุณจำสมุยซองได้ป่ะโอ้โหสมุยซองยังอยู่ในความทรงจำผมอยู่เลยนึกถึงกี่ครั้งก็อยากจะซ้ำไปซ้ำอีกรอบนึง Face of Anne เป็นแบบนั้นนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้แบบเซอร์ไพรส์ในตอนจบอะไรขนาดนั้นนะครับผมและผมให้ Face of Anne เอาไว้ที่9คะแนนด้วยนะครับอันดับที่8ครับ Everything Everywhere All at Once Everything Everywhere All at Once นะครับบางคนก็จำชื่อหนังเรื่องนี้เป็นซือเจ้นะครับซือเจ้เนี่ยเป็นหนังในปีที่แล้วที่อู้ผมประทับใจมากไอ้เหี้ยคุณจำกันได้ป่ะตอนที่ซือเจ้ฉายอะเราผิดหวังกับด็อกเตอร์สเตรนจ์มาแล้วเราผิดหวังกับด็อกเตอร์สเตรนจ์มาแล้วแล้วผมก็รู้สึกว่าซือเจ้นี่แหละเป็นหนังที่เล่าเรื่องมัลติเวิร์สได้ดีกว่าด็อกเตอร์สเตรนจ์ด้วยซ้ำไปซือเจ้เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นนะครับที่ผมเริ่มเห็นอย่างชัดเจนนะเริ่มเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนว่ามาร์เวลเริ่มดรอปมากๆจริงๆเพราะซือเจ้เนี่ยเล่ามัลติเวิร์สได้ดีนะครับผมนอกจากเล่ามัลติเวิร์สได้ดีเนี่ยยังเป็นหนังขายที่บิ้วอัพคนดูได้ดีและถึงอีกด้วยคุณจะสังเกตอย่างนี้ได้เลยนะว่ามันมีช่วงน้อยมากที่ซือเจ้เอื่อยสำหรับผมคือแม่งแทบไม่มีเลยแล้วผมรู้สึกว่าหนังซือเจ้เนี่ยเล่าดราม่าดีด้วยอย่างที่ผมบอกไปครับว่าดราม่าบางครั้งอ่ะมันไม่ต้องเป็นช่องหลักก็ได้แต่ถ้าคุณสามารถเอาดราม่าเข้ามาเอี่ยวได้มันจะเป็นอะไรที่ทรงพลังมากเหมือนอย่าง Everything Everywhere All at Once เนี่ยผมมองว่าแม่งเอาดราม่ามาใส่ได้ตรงเป๊ะแล้วแม่งมันโอเคเลยอ่ะมันจะทำให้เรื่องราวตรงนั้นเนี่ยมันสร้างความประทับใจต่อคนดูได้แล้วมันจะทำให้คนดูหลงรักหนังเรื่องนั้นได้แบบง่ายๆพอคนดูหลงรักปั๊บจบเรื่องมาคุณก็อยากจะพูดถึงมันต่อคุณก็อยากจะหาเพื่อนคุยในเรื่องราวนั้นๆต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นนะ Everything Everywhere All at Once คือภาพยนตร์มัลติเวิร์สที่ผมให้ว่าดีกว่าด็อกเตอร์สเวนเยอะมากและสนุกและผมโคตรประทับใจในหนังเรื่องนี้มากๆนะครับผมนอนหนังให้คะแนนซือเจ้ไว้ที่ 8.5 คะแนนด้วยนะครับอันดับที่7ครับ Cyberpunk Edge Runners คือทุกคนอย่าเพิ่งพิมพ์ข้อความในเชิงแปลกใจนะว่าทำไมพี่เอาซีรีส์กับหนังมารวมกันอย่างชื่อคลิปนะครับผมอันนี้เนี่ยไม่ใช่คลิปประกวดหนังภาพยนตร์แห่งปีนะครับไม่ได้มาแย่งชิงรางวัล The Best หรือ Best Film Award นะครับแต่เป็นรางวัลโคตรประทับใจเพราะฉะนั้นซีรีส์กับภาพยนตร์มันรวมกันได้เพราะผมโคตรประทับใจหนังเหล่านี้มากๆผมได้ยินกระแสมามากเลยนะก่อนที่จะดูซีรีส์ Cyberpunk ตัวนี้นะครับนี่ซีซั่น1นะครับผมได้ยินตั้งแต่เวอร์ชั่นตอนที่ออกเกมและเกมทำมาโคตรน่าเล่นเลยพูดตรงๆโคตรน่าเล่นเลยผมไม่มีเวลาเล่นหรอกนะครับแต่แม่งโอ้โหมันโคตรน่าเล่นอ่ะคิวนูลีฟก็มาอยู่ในนี้นะครับผมตัวเซตอัพของมันอ่ะที่เป็นไซเบอร์พังอ่ะโอ้โหแม่งดีไซน์อย่างเท่โคตรน่าเล่นเซตอัพของมันแต่ก็เป็นเกมที่มีคนด่าเยอะมากในช่วงที่มันออกแรกๆและเป็นเกมที่มีโลกเลื่อนนะครับเจ้าพีบ่นกับผมบ่อยมากเป็นโลกเลื่อนเป็นเฮียเป็นโลกเลื่อนแต่พอเป็นซีรีส์ปั๊บอู้หูโคตรมันและเหมือนเคยนะครับผม Cyberpunk มีการหยอดดราม่าได้เป็นอย่างดีบางทีผมดีเช็คตัวเองกันนะพอเราเริ่มอายุมากขึ้นนะครับเราเริ่มจะโหยหาจุดที่เป็นดราม่ามากขึ้นกว่าแต่ก่อนนะครับแต่ก่อนเนี่ยผมก็ค่อนข้างที่จะโอเคกับภาพยนตร์ที่หยอดดราม่าเข้าไปนะครับแต่พอเรายิ่งอายุมากขึ้นเนี่ยเรายิ่งรู้สึกว่าการหยอดดราม่าที่เข้มขึ้นอีกสักนิดมันทัชกับเราได้ง่ายขึ้นไปอีก
นะครับน่าจะด้วยประสบการณ์ในชีวิตที่มากขึ้นอายุที่มากขึ้นทำให้เราเจอเหตุการณ์ในชีวิตต่างๆนานาทั้งดีและร้ายมากขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับผมภาพยนตร์หรือเรื่องราวที่อินพุตเข้าหัวเราเนี่ยถ้ามันมีดราม่าหยอดเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วมันอยู่ในจังหวะที่ดีปริมาณที่ดีเนี่ยมันจะโอเคมากๆมันจะทัชกับใจเรามากๆมันจะรู้สึกคลิกคอนเน็กกับเราได้แบบสุดๆไปเลยนะครับผมซึ่ง Cyberpunk Edge Runners เนี่ยหยอดดราม่าได้ดีและแอคชั่นดีด้วยเป็นแอนิเมชั่นอีกเรื่องนึงที่ผมแม่งโคตรชมโอ้โหแม่งแอคชั่นดีมากแล้วตอนจบนี่คือเวอร์มากนะเวอร์สัตว์แต่ Cyberpunk Edge Runnerได้ใจผมอีกอย่างนึงคือเขาจบแบบทำร้ายกันอ่ะผมอ่ะเป็นคนชอบดูหนังแบบที่ไปดูปั๊บแล้วผมอยากโดนทำร้ายอ่ะอยากโดนเคี่ยนโดนตีโดนหนังมันเคี่ยนโดนหนังมันฟาดโดนหนังมันตีเข้าใจป่ะการโดนหนังมันกระทำอ่ะผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่สร้างบาดแผลเล็กๆให้กับเราและเรารู้สึกว่าเอ้ยเราฟินแล้วเรารู้สึกดีกับมันอะไรอย่างเงี้ยและCyberpunk Edge Runners คือซีรีส์อีกหนึ่งเรื่องนะครับจาก Netflix ที่ประทับใจผมมากๆนะจริงๆเนี่ย Netflix อ่ะเขาไม่ได้มีแต่หนังเหี้ยเว้ยแต่แค่เขาหวานน่ะเขาเน้นจำนวนน่ะเขาเน้นว่าเอ้ยทำมา10ดีสัก2โอเคแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ Cyberpunk Edge Runners คือซีรีส์แอนิเมชันนะครับจาก Netflix นะที่รู้สึกประทับใจมากๆในปี2022นะครับและนอนหนังให้คะแนนไปที่ 8.5 คะแนนครับอันดับที่6ครับนบต้องบอกว่าจอร์แดนพิลเนี่ยเป็นผู้กำกับที่ผมติดตามผลงานมาตลอดนะครับทุกเรื่องนะครับผมและถ้าผมจำไม่ผิดนะจอร์แดนพิลอ่ะติดอันดับโคตรประทับใจผมมาตลอดเลยนะทุกเรื่องเลยตั้งแต่ Get Out Us จนมานบนี่แหละแต่นบสำหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่าผมเริ่มอินกับตัวเรื่องในครั้งนี้ของจอร์แดนพีลเนี่ยน้อยกว่าตอนอัสกับเกตเอาท์อาจจะเป็นเพราะว่าในรอบนี้ผมมองว่าเขาไปลึกกว่าที่เคยไปนะครับตอนเกตเอาท์มันเป็นเรื่องของจิตใจเป็นหนังเทเลอร์ที่เล่นกับชนชั้นเล่นเรื่องการเหยียดสีผิวตัวเรื่องก็จะเล่าถึงครอบครัวคนขาวที่มีคนใช้เป็นคนดำแล้วก็เล่าเรื่องไปนะครับผมสเกลของเรื่องมันเหมือนเท่านี้ของอัสสเกลของเรื่องก็ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงส่วนนบเนี่ยสำหรับผมเนี่ยมันเกือบจะไปถึง ID4 แล้วนะมันเกือบอย่างนั้นแล้วนะแต่มันเหมือนเป็น ID4 หรือ Independent Day ครับที่มันย่อส่วนลงมาแล้วไอสิ่งที่เขารีเลทถึงหรือพูดถึงหรือว่าเป็นสิ่งที่เป็นนัยยะสัญญะในเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ลงลึกลงไปกว่าสิ่งที่ Get Out และ Usเคยลงไปนะครับนบลงลึกไปกว่านั้นโอเคครับว่านบเนี่ยมันเป็นเหมือนภาพยนตร์ลำดับที่3ตัวจอร์แดนพีลเขาก็พยายามทำหนังที่ชนะตัวเองไปเรื่อยๆไต่บันไดไปเรื่อยๆแต่ตัวผมรู้สึกว่าจอร์แดนพีลยิ่งไปไกลเรื่อยๆเนี่ยบรรยากาศแบบหนังเทเลอร์ที่มันไม่ต้องเยอะมากน้ำหนักในจังหวะในแบบเก็ตเอาท์ที่ผมรักมันเริ่มเปลี่ยนไปเล็กน้อยมันเลยทำให้ผมอินกับนบน้อยลงกว่าเก็ตเอาท์และอัสแต่ยังรักจังหวะและบรรยากาศของหนังของจอร์แดนพีลอยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นหนังเรื่องนบเนี่ยถือว่าเป็นหนังจากจอร์แดนพีลที่โคตรประทับใจผมเลยนอนหนังให้ภาพยนตร์เรื่องนบไว้ที่ 8.5 คะแนนครับก่อนจะไปอันดับที่5นะครับผมขอฝากนี่เสื้อนะครับโฮมบอยนะครับตัวนี้คุณเคยเห็นผมใส่แล้วนะครับนี่ผมมาใส่ให้ทุกคนดูอีกรอบนึงก็คือเป็นเสื้อที่เขาอ้างอิงลายมาจากภาพยนตร์ Texas Chainsaw Massacre นี่เห็นป่ะโคตรสวยนะโฮมบอยเขาเป็นเสื้อที่ลายเขาไม่ได้หวือหวามากนะครับผมจะเน้นเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจง่ายและโฮมบอยเนี่ยเขาจะออกคอลเลคชันใหม่ทุกเดือนซึ่งโฮมบอยจะมีสาขาอยู่5สาขาด้วยกันนะครับผมก็คือสาขาในเซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับเซ็นทรัลเวิลด์เซ็นทรัลเวสเกตเซ็นทรัลพระราม2และเมกะบางนานะครับสะดวกที่ไหนไปที่นั่นและถ้าไม่สะดวกนะเขามีหน้าเว็บไซต์ของเขานะครับคือเว็บไซต์ Homeboy Space นะครับและ Shopee นะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างเผื่อใครสนใจเสื้อสวยๆแบบนี้นะครับผมและชาวนอนหนังนะครับผมเพียงคุณพิมพ์โค้ด WORM50 นะครับผมลดไปเลย50บาทไม่มีขั้นต่ำนะไม่มีขั้นต่ำอันดับที่5ครับ One for the Road นี่คือภาพยนตร์ไทยอีกเรื่องนะครับผมแต่เป็นภาพยนตร์ดราม่าแท้ๆนะครับผม1ในไม่กี่เรื่องที่ติด10อันดับโคตรประทับใจผมในปี2022นะครับ One for the Road นะครับจะบอกเล่าเรื่องราวของคู่เพื่อนซีคู่หนึ่งนะครับผมที่ทำการโรดทริปโดยที่เขาเป็นมะเร็งเหลือเวลาอยู่บนโลกนี้ไม่นานแล้วนะครับผมโดยสิ่งที่เขาอยากจะทำก็คืออยากจะไปขอโทษทุกๆคน
ที่เคยผ่านชีวิตเขามาประมาณนั้นที่เหลือคุณลองไปดูเอง One for the Road โคตรสนุกซึ่งถ้าใครติดตามหนังมาโดยตลอดเนี่ยคุณจะรู้ว่าหนังดราม่าน้อยเรื่องมากที่จะชนะใจผมได้ใครที่ยังไม่ได้ดูควรดูนะครับใครที่ยังไม่ดูควรดูนะครับและหนอนหนังให้ One for the Road ไว้ที่8คะแนนครับอันดับที่4 Wednesdayถือว่าเป็นอีกเรื่องนึงที่ม้ามืดเหี้ยๆการเล่าเรื่องของเขาอ่ะมันมาในแบบของซีรีส์ขายอ่ะไม่ได้ลึกลับซับซ้อนอะไรไม่ได้มีชั้นเชิงในการเล่ามากมายแต่บรรยากาศมันโคตรดีถือเป็นซีรีส์ Netflix อีกหนึ่งเรื่องที่กูเชียร์ชิบแป๋งเลยว่าไอ้เหี้ย3ซีซั่นอย่างต่ำอ่ะเป็นอีกเรื่องนึงที่กูไปดูซ้ำเยอะมากนะครับดูซ้ำเป็นฉากเป็นฉากเยอะโคตรๆเลยจริงๆอ่ะสิ่งนึงที่ประหลาดใจสำหรับผมตอน Wednesday มันออกมาก็คืออดัม Family ในอดีตแหละมันไม่ใช่หนังที่ได้รับกระแสที่ดีนะคืออดัม Family อ่ะโด่งดังจริงๆครับโด่งดังจริงๆอันนั้นไม่เถียงแต่มันค่อนข้างเฉพาะกลุ่มมันเป็นแฟรนไชส์ที่ไม่ค่อยได้รับความนิยมแบบเปลี่ยงปล้างขนาดนั้นตั้งแต่แรกอยู่แล้วอาจจะด้วยมุกของอดัมแฟมิลี่อ่ะที่ค่อนข้างที่จะอเมริกันจ๋าเลยเนี่ยครับผมมันเลยทำให้คนดูในชาติอื่นๆน่ะค่อนข้างที่จะคลิกยากหรือไม่อาจจะมีแค่ผมคนเดียวก็ได้ที่ผมรู้สึกว่าอดัมแฟมิลี่อ่ะฟืดเอาง่ายๆนะครับผมอดัมแฟมิลี่ฟืดแต่ Wednesday ครั้งนี้นะครับหยิบยกซีรีส์ Adam Family ออกมาปัดฝุ่นใหม่และเล่าในแบบที่โอ้โหแม่งโคตรดีเจน่าออเทก้ารับภาษีของเรื่องนี้ไปเต็มๆคือโอ้โหแม่งโคตรเฉิดฉายน่ารักสัตว์เป็น Wednesday ได้แบบน่ารักเฮี้ยๆเลยและนอนหนังให้ไปที่ 8.5 คะแนนด้วยครับลำดับที่3ครับผมไม่มีเรื่องนี้ไม่ได้ก็คือ X จาก A24ภาพยนตร์เรื่อง X จาก A24 เป็นภาพยนตร์ที่บอกเล่าเรื่องราวของกลุ่มคนกลุ่มนึงนะครับที่เขาไปถ่ายหนังโป๊กันหนังผู้ใหญ่เอาง่ายๆนะครับเขาไปถ่ายหนังผู้ใหญ่กันหนังโป๊กันตามชื่อเรื่อง X นะครับโดยที่กองถ่ายกองนี้ก็เป็นกองเล็กๆนะครับมีผู้กำกับ1คนซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยนะครับมีผู้ช่วย1คนมีถือบูมอีก1คนตากล้อง1คนแล้วก็นักแสดงอีกนะครับเป็นกองถ่ายเล็กๆนะครับซึ่งเขาหาโลเคชั่นจากการไปเช่าบ้านพูดว่าเช่าบ้านราคาถูกอย่างนั้นก็ได้นะครับเขาติดต่อสามีภรรยาตายายคู่หนึ่งนะครับขอไปใช้พื้นที่ตรงบ้านเขาคือตายายสองคนนี้นะครับเขามีบ้านเหมือนเป็นแยกเอาไว้นะครับผมเขาก็ติดต่อไปซึ่งราคามันถูกดีและบรรยากาศมันก็โอเคตัวหนังโป้เรื่องนี้เขาต้องการแค่บ้านหลังหนึ่งเท่านั้นเองเพื่อมาถ่ายเนื้อเรื่องของเขานะครับผมตัวหนังก็ดำเนินไปเรื่อยๆโดยที่เหตุการณ์ประหลาดมันเกิดขึ้นตรงที่คุณยายแม่งไม่พอใจว่าเอ๊ะมาถ่ายหนังโป้ทำไมไม่ชวนยายด้วยไอ้เหี้ยใครที่ติดตามหนังมาตลอดนะครับและมีรสนิยมใกล้ผมนะคือชอบหนังเทรลเลอร์มากๆหนังระทึกขวัญเนี่ยโหโคตรชอบ X มึงต้องดูไอ้สัตว์แต่ว่า X มันก็ยังมีส่วนอยู่นะที่ผมรู้สึกว่ามันขัดใจเล็กน้อยก็คือการเล่าเรื่องนะครับพอเรื่องมันเล่า1เนี่ยเราพอจะเดา2ได้อยู่ว่าเอ๊ะลำดับต่อไปมันจะเกิดอะไรมันเลยทำให้ตอนจบสำหรับผมเนี่ยมันไม่ได้เซอร์ไพรส์แต่มันก็ตราตรึงใจผมได้พอสมควรนะครับผมเพราะฉะนั้น X จาก A24 ถือเป็นภาพยนตร์ที่ผมโคตรประทับใจเลยในปี2022นะครับและนอนหนังให้ไปที่ 8.5 คะแนนครับอันดับที่2ครับ The Batman The Batman คือภาพยนตร์อีก1เรื่องที่โคตรคุยกับกูเลยเหี้ยมันจะมีช่วงยุคสมัยหนึ่งเว้ยที่แฟนๆหนังซูเปอร์ฮีโร่นะครับพูดกันประมาณว่า DC มันจะดาร์กไปไหนดาร์กไปไหนเนี่ยแต่พอ DC ลองแมสเนี่ยมันก็ทำให้พวกเรารู้นะครับว่า DC ดาร์กเถอะไอ้เหี้ยมึงดาร์กไปเถอะเดี๋ยวสดใสอะฝั่งนู้นฝั่งมาเวลเขาสดใสเองเหลือฝั่งนี้ไว้ดาร์กหน่อยแล้ว The Batman ครั้งเนี้ยก็กลับมาในรูปแบบที่ดาร์กสะใจนะครับผมและ The Batman ในผลงานการกำกับของ Matt Reeves เนี่ยเขาจับ Batman มาอยู่ในจุดที่มันควรอยู่จริงๆนะครับผมก็คือในแบบของหนังสืบสวนสอบสวนการแสดงของโรเบิร์ตแพทติสันนะครับผมที่โคตรเท่และเป็นนักสืบดูเป็นคนจริงๆในเรื่องเนี่ยเราจะไม่ได้เห็นซีนแอคชั่นที่มันแบบหวือหวาตาการตาตุ้มต้ามขนาดนั้นนะครับแต่ก็บรรลัยใช้ได้ ในซีนที่ขับรถไล่ล่ากันแบบเพนกวิน
เฮียแม่งโคตรมันแต่มันก็ไม่เท่าหนังแอคชั่นเรื่องอื่นไงครับที่มันจะมีแอคชั่นที่เยอะกว่านี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันทำให้เดอะแบทแมนภาคนี้มันเรียวมากๆมันดูเป็นหนังนักสืบมันดูเป็นคนขึ้นมันดูเรียวจนถึงขั้นมีใครหลายๆคนเชียร์เลยนะครับว่าให้เดอะแบทแมนเนี่ยไปเจอกับโจ๊กเกอร์วอาคินฟีนิกซ์ซึ่งเฮ้ยเป็นเคมีที่สูสีนะเป็นเคมีที่สูสีเพราะฉะนั้นนะครับผมก็ลุ้นนะครับลุ้นว่าในอนาคตจะมีโอกาสไหมนะครับเพราะฉะนั้นเดอะแบทแมนจึงไม่อันนี้ไม่เกินความคาดหมายนะครับผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะเดาอยู่แล้วว่าเดอะแบทแมนน่าจะติดในโคตรประทับใจของผมแน่ๆนะครับผมแต่ติดอันดับไหนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเดอะแบทแมนติดอยู่ในอันดับที่2โคตรประทับใจในปี2022ครับผมให้คะแนนเดอะแบทแมนเอาไว้ที่9คะแนนครับผมมาถึงอันดับที่1บ้างครับผมมีใครลองอยากลองเดามั้ยผมทิ้งเวลาให้เดาเอามั้ยว่าอันดับที่1ของผมเนี่ยเป็นเรื่องอะไรดีมั้ยนะครับผมเชื่อว่าอันดับที่1คุณน่าจะผิดคาดละมั้งนะละมั้งนะเพราะว่าผมเคยบอกอยู่นะว่าหนังช่องแบบนี้สไตล์ประมาณนี้นะครับผมมักจะไม่ค่อยได้คลิกมันได้ง่ายๆนะครับผมแต่ในปี2022หนังเรื่องเนี้ยคือเดอะเบสของผมจริงๆว่ะผมโคตรประทับใจที่สุดเลยถ้าพูดว่าหนังในปี2022นะคือเดอะแบทแมนมันแง่แซะไงผมชอบเดอะแบทแมนอยู่แล้วผมชอบแบทแมนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเดอะแบทแมนมันแง่แซะโอ้โหชองเทเลอร์ด้วยโอ้โหแม่งเหมือนทำมาให้กูดูแท้ๆแต่หนังเรื่องนี้แม่งผิดคาดหลายเรื่องและแม่งสุดมากนั่นคือ PK คือภาพยนตร์อินเดียที่บอกเล่าถึงมนุษย์ต่างดาวนะครับที่เข้ามาอยู่บนโลกมนุษย์เขาพบเจอกับวัฒนธรรมของอินเดียนะครับผมที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางการนับถือมีความเชื่อที่หลากหลายมากตัวพระเอกของเรื่องเนี่ยที่เป็นมนุษย์ต่างดาวนะครับเขาก็ตั้งคำถามในจุดที่บางครั้งมันอยู่ใต้จมูกเรานี่เองแล้วมันก็เป็นอะไรที่ว่าทำไมต้องทำแบบนั้นทำแบบนี้โดยที่คนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยก็ไม่สามารถตอบ PK ได้แบบกระจ่างนะครับผมซึ่งหนังเรื่องนี้ตั้งคำถามกับศาสนาได้แบบฉลาดและกวนส้นตีนในแบบที่ดุเด็ดเผ็ดมันผมเลยรู้สึกว่า PK เนี่ยแม่งประทับใจผมในจุดนี้มากๆกับอีกอย่างนึงที่ PK แม่งทำได้ดีสัสๆคือดราม่า PK คือหนังคอมเมดี้อีกหนึ่งเรื่องที่หยอดดราม่าในแบบที่หนักด้วยหยอดดราม่าหนักมากแต่เป็นดราม่าที่ผมน้ำตาไหลตอนจบไอ้เหี้ยไม่นึกว่าปี2022จะยังมีหนังที่ทำให้ผมน้ำตาร่วงได้อยู่ PK ทำได้ว่ะไอสัตว์ PK ไม่ใช่หนังในปี2022นะแต่หนอนหนังอ่ะเพิ่งได้รีวิวและได้ดูในปี2022นะครับก็เลยจัดอยู่ในโคตรประทับใจในปี2022นะครับผมและหนัง PK เนี่ยผมเชื่อว่าก็เป็นหนังที่โคตรประทับใจสำหรับใครหลายๆคนเช่นกันซึ่งหนอนหนังให้คะแนน PK เอาไว้ที่10คะแนนด้วยครับนี่ก็คือ10ภาพยนตร์โคตรประทับใจนะครับผมในปี2022ของท็อปหนอนหนังนะครับผมก็ลองคอมเมนต์ดูนะว่าใน10อันดับเนี่ยมีหนังเรื่องไหนเหมือนหรือไม่เหมือนกับใครบ้างแล้วก็แชร์กันได้นะครับลิสต์หนัง10เรื่องไม่จริงๆไม่ถึง10ก็ได้นะครับเพราะว่าในปีนี้เฮียจับใจไม่ถึง10บอกไว้ก่อนนะครับเฮียจับใจไม่ถึง10นะครับผมแล้วก็ใครมีลิสต์อันดับที่โคตรประทับใจยังไงก็ลองคอมเมนต์ดูด้านล่างแชร์กันและท็อป3ของคุณมีเรื่องอะไรบ้างของผมเนี่ยอันดับที่1เป็น PK อันดับที่2เป็น The Batman นะครับอันที่3เป็น X จาก A24 ลองดูนะครับผม3อันดับแรกมันจะเป็นตัวบอกพฤติกรรมและสไตล์หนังที่ทุกคนชอบได้แต่ก่อนจากกันไปนะครับผมอย่าลืมนะโฮมบอยลายสวยๆแบบนี้นะครับผมที่จะออกคอลเลคชันใหม่ทุกเดือนนะตัวนี้เป็นลายTexas Chainsaw Massacre นะครับผมเนื้อผ้าให้มาดีด้วยหนาดีมากใส่นุ่มสบายโดยที่ Homeboy เขามี5สาขาด้วยกันนะครับอยู่ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวเซ็นทรัลเวิลด์เซ็นทรัลเวสเกตเซ็นทรัลพระราม2และเมกะบางนานะครับสะดวกที่ไหนไปที่นั่นหรือไม่ไปทางเว็บไซต์หรือ Shopee ก็ได้ลิงก์ผมทิ้งไว้ด้านล่างและยังไงซะเนี่ยนะครับผมก็จะฝาก1เรื่องเหมือนที่ฝากทุกครั้งก็คือภาพยนตร์นะครับไม่ว่ามันจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมและสวัสดีปีใหม่ด้วยครับสวัสดีครับ